พาคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดยะลานะครับอาสาสมัครทหารพรานถืออาก้าครับบุกเข้าไปยิงถล่มฮะหน้าสถานบันเทิงฮะมีผู้เสียชีวิต2รายสาหัส1รายนี่ฮะโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้โหดอึกอาจมากค่ะใช้อาก้าเลยนะฮะไม่รู้ว่าโกรธอะไรกันนักกันหนานะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในอำเภอเมืองยะลาฮะตำรวจกู้ภัยเนี่ยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต2รายก็คือนางสาวสุบาลีอายุ35ปีนะครับถูกยิงบริเวณเอวนายสุภกฤตอายุ29ปีนะครับถูกยิงใต้ราวนมซ้ายนายสุรศักดิ์อายุ41ปีนะครับถูกยิงด้านหลังทะลุบริเวณหน้าไหล่ขวาได้รับบาดเจ็บจุดเกิดเหตุพบรถยนต์ถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหายหลายคันคุณผู้ชมฮะดูฮะแต่ละคันที่จอดแถวๆผับเนี่ยเป็นรูพุนทั้งนั้นเลยครับนายสมพงษ์ชัยสุวรรณนะครับกาสถานบันเทิงเล่าให้ฟังบอกก่อนสถานบันเทิงปิดเนี่ยมีนักท่องเที่ยวทะเลาะกันอยู่ในร้านฮะจากนั้นก็เดินตามกันออกมาคนก่อเหตุเดินไปที่รถครับรถเนี่ยจอดอยู่ริมถนนไม่ห่างจากทางผับนี้เท่าไหร่ค่ะนี่ฮะพอไปถึงรถเสร็จสับปั๊บนำปืนอาก้าออกมายิงฮะเนี่ยเขาบอกว่าตอนยิงคุณนิปปอนคุณผู้ชมครับยิงจนกระสุนปืนหมดชุดแรกยังไม่พอฮะคนร้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้ก่อเหตุใส่กระสุนชุดที่2เข้าไปอีกยิงไม่ยั้งเลยคือรัวเลยอะค่ะรัวเลยฮะเนี่ยมันโกรธอะไรกันนักกันหนายิง2ชุดเลยครับจากนั้นไม่นานคนก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหลบหนีไปนะครับนี่ฮะที่สำคัญนะตอนขับหลบหนีไปเขาบอกเหยียบร่างผู้หญิงที่ถูกยิงผ่านไปอีกด้วยนะครับตอนแรกเขาเดินออกมามีผู้ชายคนนึงรู้สึกว่าจะถูกตีข้างในก่อนผู้ชายคนนั้นถูกวิ่งหนีออกไปวิ่งหนีออกไปก็ผู้ชายสองคนที่เดินตามออกมาแล้วก็ถือคนเล่าแล้วผมก็จับเขาแต่เขาก็สะบัดแล้วจับก็เขาเดินอีกคนนึงไปขึ้นรถอีกคนนึงไปทางซ้ายผู้หญิงคนนึงเดินตามผู้หญิงคนนึงที่ว่าอยู่ในโต๊ะที่ครูที่คนที่ถูกตีอ่ะเดินตามก็ถามว่ามึงตีเขาทำไมตีเขาทำไมเดินตามถึงรถแล้วมันก็ชักปืนทับหลังคาแล้วมันก็ยิงปั้งเขาล่วงผมก็หมอบยิงผู้หญิงก่อนกาดมั่วเลยกาดเนี่ยบนว่าคนที่จะเดินมาก็โดนเหมือนกันหลังนั้นเสร็จมันก็สภาพตำรวจไปจับคนยิงได้นะฮะชื่อว่านายหัดชัยชาญทุ่มนุ่มนะครับอายุ25ปีเป็นอาสาสมัครทหารพรานตอนจับได้คุณผู้ชมดิฮะต้องเอามือไพ่หลังแบบนี้แล้วเขาอยู่ในอาการมึนเมาฮะตอนมึนเมาเนี่ยเขารับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงๆมีปัญหาทะเลาะกันฮะนี่ฮะแต่ไม่รู้ว่าทะเลาะแล้วมูลเหตุจากเรื่องอะไรยังไม่รู้นะครับตรวจสอบภายในรถเก๋งพบปืนอาก้า AK-47 1กระบอกอยู่ที่เบาะด้านข้างคนขับอาวุธปืนพกสั้น .38 ฮะนี่ฮะตำรวจเก็บหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็นำตัวไปยังสภ.เมืองยะลานำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโหดเหี้ยมโหดมากฮะถึงขนาดเอาอาก้ามารัวๆๆๆ2ชุดอ่ะโอ้โหละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดี.เน็ตโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store